หนึ่งคำถามหรือหนึ่งประเด็นที่พี่น้องชาวไทยหลายๆคนที่เรียนภาษาอังกฤษจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมักจะเป็นห่วงและก็ถามถึงเป็นประจำก็คือภาษาอังกฤษมี2สาย UK อังกฤษกับ US อเมริกาเราจะเรียนอันไหนเราจะใช้อันไหนดีคะผมบอกเราก็เรียนทั้ง2อันอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นกลางน่าจะดีที่สุดครับ และอยากจะบอกเลยนะครับว่าเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้ชาวไทยบางคำเราก็ใช้สายอังกฤษบางคำเราก็ใช้สายอเมริกานะนี่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเวลาเราขึ้นไปชั้น9นี่นะครับเราก็จะกด lift นั่นเองเห็นไหมฮะ lift ก็เป็นคนอังกฤษเพราะคนอเมริกาจะใช้ elevator นั่นเองครับแต่พอจะพูดถึงมันฝรั่งทอดที่เป็นแผ่นๆเราก็จะใช้ potato chips อันนั้นเป็นคนอเมริกาครับเพราะจริงๆแล้วคนอังกฤษเขาจะเรียกมันฝรั่งที่เป็นแบนๆเนี่ยว่า crisps นั่นเองครับเห็นไหมฮะLift เราเป็นคนอังกฤษแต่ Chips เราเป็นอเมริกาแล้ววันนี้นะครับก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการใช้ภาษาอังกฤษแบบ2สายก็คือ UK US กับรถยนต์นั่นเองครับคำที่หนึ่งก็คือรถยนต์4ประตูเขาเรียกกันยังไงกันบ้างครับ How about this one Yeah I like sedan I like sedan too Trinity sedan That's the footballers you know the saloon Salon ไม่ใช่ Salon มันร้านทำผมซีดานก็คือคนอเมริกาเรียกกันส่วนซาลูนก็คือคนอังกฤษนะครับจบข่าวแต่ที่จริงแล้วก็เรียนทั้ง2อันแต่ถ้าไม่ไหวก็ใช้คำว่า car ก่อนก็ได้ครับอันดับที่2นี่นะครับก็คือกระโปรงท้ายรถเรียกว่าอะไรครับ Is the battery in the boot? The boot? No 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 I mean in the trunk. Trunk. เฮ้ยจับช้างไปไหนเนี่ยนี่ดูอ๋อแบตเตอรี่อยู่ท้ายรถท้ายรถดิอ๋อใช่คนอังกฤษเรียก bootคนอเมริกาเรียก trunk แน่นอนครับ boot คือรองเท้าก็ได้ trunk คืองวงช้างก็ดีแต่ในเคสนี้ก็คือ trunk หรือ boot ชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นนั่นเองครับหรือถ้าไหวก็จำไว้ทั้ง2อันนี่นะครับต่อไปก็คือกระโปรงหน้ารถจะบอก open the skirt ก็คงจะไม่ได้นะครับโอเค I will open the อะไรกระโปรงอ่ะ open the hood or the bonnetเขาเรียกว่า hood ที่อเมริกากับ bonnet ที่อังกฤษนั่นเองครับอันไหนถูกปากถูกใจถูกจริตก็หยิบไปใช้แต่ถ้าเป็นไปได้จำทั้งสองอันครับดังนั้นนี่แค่เรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับก็ให้ดูว่ามีแค่ไม่กี่คำที่เขาใช้ต่างกันดังนั้นที่เหลือเขาก็ใช้เหมือนกันดังนั้นต่อไปนี้ไปไม่ต้องไปคิดมากเรื่องว่าภาษาอังกฤษ UK US เอาไหนดีโอ้ยเยอะไปหมดก็เรียนภาษาอังกฤษให้มันเป็นภาษานานาชาติแบบไทยๆของเราเหมือนในรายการ Chris Job น่าจะเวิร์กที่สุดครับดังนั้นอย่าลืมนะครับมาติดตามรายการ Chris Job ของผมในช่องไทย PBS ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ